สวัสดีครับผู้นำจากการรัฐประหารล้วนแล้วแต่มีจุดจบไม่เหมือนกันบางคนแฮปปี้เป็นที่ยอมรับจากประชาชนแต่หลายคนหลงอำนาจจนเกือบไม่มีแผ่นดินอยู่ต้องออกนอกประเทศจนจบชีวิตในต่างแดนวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฉากจบนายกนายพลม็อบไล่ลาออกถูกยึดอำนาจแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องด้วยนะครับเริ่มกันที่พระยาพหลพลพยุหเสนาถือคติประจำใจว่าชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อเป็นนายกคนที่สองเป็นนายทหารคนแรกที่ได้เป็นนายกหลังจาก20มิถุนายนพุทธศักราช2476พระยาพหลแกนำคณะราษฎรใช้กำลังทหารยึดอำนาจกลับคืนมาจากรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาที่ทำการรัฐประหารเงียบด้วยการงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราตราพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2476หลังจากนั้นพันเอกพระยาพหลได้เป็นนายกรัฐมนตรี5ปีตั้งแต่21มิถุนายน2476ถึง21ธันวาคม2481แต่ระหว่างที่เป็นนายกพันเอกพระยาพหลตัดสินใจยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่เพราะพ่ายแพ้มติเรื่องพิจารณาระเบียบงบประมาณเมื่อเดือนกันยายน2481ก่อนจะตัดสินใจไม่รับตำแหน่งหลังจากการเลือกตั้งทำให้จอมพลป.พิบูลสงครามได้รับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกแทนมาต่อกันด้วยจอมพลป.พิบูลสงครามเจ้าของสมญาว่าจอมพลกระดูกเหล็กจอมพลป.ขึ้นเป็นนายกถึง2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นนายกแทนพระยาพหลก่อนลาออกจากตำแหน่งเมื่อ1สิงหาคม2487เพราะสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติร่างพระราชกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์พุทธศักราช2487จากนั้นจอมพลป.กลับเข้าสู่ตำแหน่งนายกอีกครั้งหลังการรัฐประหารปี2490อยู่ยาว9ปี5เดือนจอมพลป.พิบูลสงครามถือเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั่งเก้าอี้นายก8สมัยรวม14ปี11เดือนแต่เพราะถูกทหารรุ่นน้องจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกยึดอำนาจทำให้จอมพลป.ลี้ภัยไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและจบชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองพลเรือตีถวันทำโรงนาวาสวัสดิ์เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่8ไม่ได้มาจากการปฏิวัติหรือรัฐประหารแต่มาจากการเลือกตั้งทว่าหลังการสวรรคตของนายหลวงรัชกาลที่8เกิดแรงบีบให้ปรีดีต้องลาออกจากตำแหน่งนายกแม้เลือกตั้งใหม่ปรีดีจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอีกครั้งแต่ก็ปฏิเสธโดยให้พลเรือตีถวันส.ส.พระนครศรีอยุธยาเป็นนายกแทนเพื่อลดแรงเสียดทานอย่างไรก็ตามการบริหารประเทศของรัฐบาลถวันกลับเกิดสารพัดปัญหาซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ต่อเนื่องจากกรณีสวรรคตและมีอีกหลายๆปัจจัยมาพันกันจนทำให้การเมืองระเบิดและในที่สุดก็เกิดการรัฐประหารในวันที่8พฤศจิกายน2490หลังจากถูกรัฐประหารเขาได้ลี้ภัยไปอยู่ที่ฮ่องกงก่อนเดินทางกลับประเทศไทยกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย87ปีจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์หลังการยึดอำนาจจากจอมพลป.สำเร็จเมื่อวันที่16กันยายน2500จอมพลสฤทธิ์ได้ตั้งนายพศสารสินอดีตรัฐมนตรีการต่างประเทศนั่งเก้าอี้นายกเพื่อเตรียมการเลือกตั้งใหม่ต่อมาได้เลือกพลโทถนอมกิตติขจรยศในขณะนั้นนั่งเก้าอี้นายกแทนอีกครั้งเนื่องจากไปรักษาตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยจึงปฏิบัติการขอเก้าอี้คืนขึ้นนั่งตำแหน่งนายกในวันที่9กุมภาพันธ์2502จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมในขณะดำรงตำแหน่งนายก
ด้วยโรคไตพิการเรื้อรังเมื่อวันที่8ธันวาคม2506นั่นเองจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลถนอมสืบทอดอำนาจจากจอมพลสฤษดิ์วันที่9ธันวาคม2506เว้นวรรคเผด็จการเปิดให้มีการเลือกตั้งช่วงสั้นๆโดยเป็นหัวหน้าพรรคสหประชาไทยและเป็นนายกจากการเลือกตั้งกระทั่งยึดอำนาจตนเองอีกครั้งก่อนลงเอยด้วยเหตุการณ์14ตุลาคม2516จนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไปที่เมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาพร้อมครอบครัวแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะถูกคนไทยที่นั่นต่อต้านก่อนจะมาปักหลักที่สิงคโปร์พร้อมบวชเป็นเนนกลับประเทศไทยและกลายเป็นชนวนให้เกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519พลเอกเกรียงศักดิ์ชวนันท์ขึ้นเป็นนายกเมื่อวันที่20ตุลาคม2520แต่ว่ารัฐบาลเกรียงศักดิ์ต้องเจอกับการบีบให้ออกกลางอากาศหลังจากเสียการสนับสนุนจากนักการเมืองส.ส.และส.ว.และต้องเจอกับวิกฤตศรัทธาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลตัดสินใจเพิ่มราคาน้ำมันตามราคาตลาดโลกบรรดานักการเมืองจึงรวมเสียงยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยกำหนดไว้วันที่3มีนาคม2523แต่พลเอกเกรียงศักดิ์ชิงประกาศลาออกในสภาเสียก่อนในวันที่29กุมภาพันธ์2523แล้วเสียงในสภาทั้งส.ส.และส.ว.ก็พร้อมใจหนุนพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์รัฐประหารเงียบเป็นแผนสมคบคิดเปลี่ยนตัวนายกนั่นเองพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก่อนพลเอกเกรียงศักดิ์จะสละเก้าอี้นายกพลเอกเปรมถูกพรรคการเมืองทาบทามให้มานั่งในตำแหน่งผู้นำประเทศแทนทว่าพลเอกเปรมบอกกับนักการเมืองที่มาทับถามว่าผมไม่พร้อมพลเอกเปรมเล่าว่าพรรคประชาธิปัตย์มาทับถามชักชวนว่าช่วยไปเป็นหน่อยได้ไหมตอนนี้ไม่มีใครแล้วผมก็ตอบไปว่า 1. เพราะไม่อยากเป็น 2. ผมไม่พร้อมที่จะเป็นคุณเกษมสิริสัมพันธ์คุณไกรสอนตันติพงศ์จากพรรคกิจสังคมเคยมาหาที่บ้านมาทับทามแต่ในที่สุดก็ต้องเป็นเพราะว่าตอนหลังพักการเมืองเริ่มมาหาผมนั่งคุยกันอย่างพี่พลเอกเปรมรับตำแหน่งนายกตั้งแต่3มีนาคมพ.ศ.2523และอยู่ในตำแหน่งมานานถึง8ปีไม่เคยลงสนามเลือกตั้งเพราะได้รับเทียบเชิญจากพักแกนนำรัฐบาลให้ขึ้นเป็นนายกทุกครั้งกระทั่งเอ่ยวลีว่าผมพอแล้วพลเอกชาติชายชุนหวันพลเอกชาติชายเป็นนายกจากการเลือกตั้งแม้ว่าเขาจะเป็นลูกชายของจอมพลผินชุนหวันผู้นำรัฐประหารปี2490ก็ตามแต่เหมือนเหรียญกลับด้านรัฐบาลพลเอกชาติชายถูกคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่นำโดยพลเอกสุนทรคงสัมพงษ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยึดอำนาจคาเครื่องบิน C-130ที่กำลังเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเพื่อนำพลเอกอาทิตย์กำลังเอกไปถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและถูกควบคุมตัวอยู่15วันจึงได้รับการปล่อยตัวออกมาไปพำนักอยู่ที่ประเทศอังกฤษระยะหนึ่งพลเอกสุจินดาคราประยูนพลเอกสุจินดาผู้บัญชาการทหารบกผู้อยู่เบื้องหลังคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่กล่าวต่อสาธารณะหลายครั้งว่าตนและสมาชิกในรสช.จะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองหลังคืนอำนาจแต่กลับลำรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนนำไปสู่การเดินขบวนขับไล่จนลงเอยด้วยเหตุการณ์พฤษภาธมินทร์พลเอกสุจินดาลาออกจากตำแหน่งเป็นนายกเพียง47วันเท่านั้นและหยุดติบทบาททางการเมืองในที่สุดพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกชวลิตมีอำนาจสูงสุดในกองทัพในฐานะผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขาได้ลุกออกจากตำแหน่งท่ามกลางเสียงเชียร์จากคนการเมืองนักเลือกตั้ง
และนายทหารให้ลงสู่การเมืองเต็มรูปแบบและเขาลาออกจากกองทัพ27 มีนาคม 2533มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันแต่การเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยไม่มีกำลังหนุนในสนามการเมืองราษฎรทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการเมืองกับกองทัพพลเอกชาวลิตลาออกจากทั้ง2ตำแหน่งเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2533ก่อนที่จะมาตั้งพรรคความหวังใหม่ก่อนจะนำพรรคความหวังใหม่ชนะเลือกตั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2540จากนั้นพลเอกชาวลิตยุบพรรคความหวังใหม่ร่วมกับพรรคไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรแล้วลดดีกรีมาเป็นรองนายกจนถึงพรรคพลังประชาชนและลาออกในวันการเมืองเดือด7 ตุลาคม 2551กระทั่งประกาศยุติบทบาทการเมือง20 ธันวาคม 2560พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์พลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกคนที่24จากการเชิญของคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นนายกที่ประคองสถานการณ์พร้อมลงจากอำนาจหลังจากมีรัฐบาลใหม่คือพรรคพลังประชาชนเมื่อปี2551และได้รับการโปรดเกล้ากลับไปเป็นองคมนตรีและคนสุดท้ายในหัวข้อนี้ในปัจจุบันนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่เข้าสู่อำนาจจากรัฐประหาร22 พฤษภาคม 2557และหลังจากการเลือกตั้ง24 มีนาคม 2562ได้กลับเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งในฐานะนายกในบัญชีพรรคพลังประชารัฐจวบจนถึงปัจจุบันนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่มานำเสนอในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอขอบคุณครับ